สวัสดีครับผมไพบูลย์กิจวรวุฒิครับกลับมาคุยกันต่อในเรื่อง PM ในสารลัก PM นะครับจากที่ผมได้เกริ่นไว้ในคราวที่แล้วนะครับในเรื่องความสำคัญของข้อมูลซึ่งสามารถนำมาใช้ในการคาดการณ์หรือทำนายได้ว่าเครื่องจักรจะเสียเมื่อไหร่และสามารถนำไปใช้ในการกำหนดกลยุทธ์ในการบำรุงรักษาเครื่องจักรที่เหมาะสมได้ด้วยโดยการนำข้อมูลประวัติความเสียหายของเครื่องจักรมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวางแผนการบำรุงรักษาอย่างเหมาะสมซึ่งมีค่าวัดที่นิยมใช้กันอยู่3ค่าด้วยกันดังนี้นะครับ MTBF MTTR และ MTTF ครับค่าเหล่านี้คืออะไรคำนวณอย่างไรและใช้อย่างไรบ้างมาดูครับเมื่อเครื่องจักรเกิดความเสียหายขึ้นนะครับจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาช่วงหนึ่งในการทำให้เครื่องจักรสามารถกลับมาใช้งานได้ดังเดิมระยะเวลาตั้งแต่เครื่องหยุดระยะเวลาที่ใช้ในการซ่อมจนกระทั่งเครื่องจักรสามารถกลับมาเดินได้ตามเดิมเรียกว่า time to repair ซึ่งก็คือระยะเวลาที่ใช้ในการซ่อมแซมเครื่องจักรนั่นเองและเมื่อเครื่องจักรเกิดความเสียหายอีกครั้งหนึ่งนะครับระยะเวลาตั้งแต่เครื่องจักรเดินได้จนกระทั่งเครื่องจักรหยุดเดินเรียกว่า time to failureและระยะเวลาตั้งแต่เครื่องจักรหยุดครั้งแรกจนถึงการหยุดครั้งต่อไปเรียกว่า time between failureการเก็บข้อมูลความเสียหายของเครื่องจักรนะครับถือว่ามีความสำคัญมากซึ่งเป็นขั้นตอนที่3ของ PM Step ทั้งนี้เพื่อนำมาใช้ในการวิเคราะห์และวางแผนการบำรุงรักษาอย่างเหมาะสมด้วยการนำหลักการทางสถิติมาใช้สิ่งที่เราจะเป็นต้องทำก็คือทุกครั้งที่เครื่องจักรหยุดเดินจะเป็นจะต้องมีการเก็บบันทึกข้อมูลไว้เป็นเวลานะครับว่าเครื่องจักรมีการใช้งานเมื่อไหร่เริ่มหยุดเมื่อไหร่สามารถกลับมาใช้งานได้เมื่อไหร่และลงรายละเอียดของเครื่องจักรไว้ด้วยสำหรับรายละเอียดการคำนวณนะครับมาดูดังตัวอย่างต่อไปนี้ซึ่งจากตารางนะครับสรุปได้ว่าเครื่องจักร A นะครับมี uptime หรือว่าระยะเวลาที่เครื่องจักรสามารถเดินได้ทั้งสิ้นเนี่ย 92.5 ชั่วโมงและมีจำนวนครั้งในการหยุดเดินของเครื่องจักรทั้งสิ้น5ครั้งจึงสามารถคำนวณค่า MTTF ได้เท่ากับ 18.5 ชั่วโมงสำหรับ MTTR นะครับต้องคำนวณจาก downtime ซึ่งมีระยะเวลารวมทั้งสิ้น 3.5 ชั่วโมงและมีจำนวนครั้งในการหยุดเดินเครื่องจักรทั้งสิ้น5ครั้งจึงได้ค่า MTTR ออกมาเท่ากับ 0.75 ชั่วโมงและสุดท้ายค่า MTBF นะครับก็คือนำระยะเวลาเดินเครื่องทั้งหมดมาหารด้วยจำนวนครั้งที่เครื่องจักรหยุดเดินนั่นก็คือ 19.2 ชั่วโมงและสามารถคำนวณค่า Available ได้เท่ากับ MTTF หารด้วย MTBF ซึ่งนั่นก็คือค่า 96.35% หรือซึ่งนั่นหมายความว่าเครื่องจักรมีความพร้อมใช้อยู่ที่ 96.35% จากข้อมูลนะครับสามารถสรุปได้ดังนี้ว่าเครื่องจักรเนี่ยจะเสียทุกๆ 19.2 ชั่วโมงและจะใช้เวลาในการซ่อมโดยเฉลี่ย 0.7 ชั่วโมงโดยที่เครื่องจักรสามารถรันได้โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 18.5 ชั่วโมงและเครื่องจักรมีความพร้อมอยู่ที่ 96.35% นั่นเองครับจากข้อมูลนะครับสามารถสรุปได้ว่าค่า MTBF เนี่ยควรจะมีค่ามากที่สุดนั่นหมายความว่าระยะเวลาเฉลี่ยระหว่างการเสียแต่ละครั้งเนี่ยควรจะมีระยะเวลาที่นานและสำหรับค่า MTTR นะครับนั่นก็คือระยะเวลาที่ใช้ในการซ่อมบำรุงเครื่องจักรซึ่งควรจะมีค่าที่น้อยที่สุดการบริหารให้ค่า MTTR ให้สั้นที่สุดนั้นสามารถทำได้ไม่ยากด้วยการวางแผนการจัดเก็บอะไรมีการวางแผนการบำรุงสายเบื้องต้นซึ่งได้จากการวินิจฉัยว่าเครื่องจักรจะเกิดการเสียหายอีกครั้งเมื่อไหร่นั่นเองนะครับอย่างไรก็ตามนะครับค่าทั้ง3ค่านี้เรียกว่าค่าเฉลี่ยดังนั้นในการรวบรวมเก็บข้อมูลเนี่ยจะเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการเก็บรวบรวมข้อมูลในปริมาณหรือจำนวนที่มากและมีวิธีการจัดเก็บข้อมูลที่แม่นยำจึงสามารถนำข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์และได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำเช่นเดียวกันครับขอบคุณครับ